ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยค่ะแน่นอนค่ะภาวะดื้ออินซูลินหลายคนก็รู้จักเรียกว่าผิวเผินนะคะแต่วันนี้คลิปนี้จะมีคำตอบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลิน 1. มีอายุมากกว่า45ปี 2. คนในครอบครัวเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ 3. มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วน4. สูบบุหรี่เป็นประจำ 5. มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ควรทำอย่างไรรีบกลับมาเช็คตัวเองค่ะการจดเลือดสำคัญเลยนะคะเพราะว่าการเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินมันสามารถนำโรคต่างๆมาได้มากมายถ้าไม่อยากจะป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าไม่ติดต่อเรื้อรังเริ่มดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้เชื่อพี่ปลานะคะ